สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เนี่ยขับรถขับราไปไปห้างสรรพสินค้ารู้สึกว่าเออรถก็ค่อนข้างบางตาลงเนี่ยนะคะเพราะว่าน่าจะมีบางส่วนเนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดแล้วค่ะจันค่ะกลับตั้งแต่ที่นี่เลยเหรอใช่เพราะว่าวันเสาร์ย้อนกลับไปอาจารย์นุ่นออกนอกบ้านไปเนี่ยนะคะรถติดมากๆเขาบอกทาง ฝั่งสายเอเชียก่อติดไปเขาใหญ่ทางฝั่งนั่นก่อติดไปทางชนบุรีพัทยาก่อติดค่ะอันนั้นอาจจะไปอาจจะไปเที่ยวกันค่ะแต่ว่า Mood and Tone สัปดาห์สุดท้ายสำหรับปี2564เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่สดใสมันค่อนข้างจะหดหูแล้วตอนนี้แต่ละคนก็ ต้องคิดอ่านลว้ว่าจะบริหารจัดการยังไงสำหรับตัวเองในการจะ,ระเผชิญกับโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนเนี่ยว่าจะบริหารจัดการยังไง,ไงคน,น,นที่นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มรัฐบาลก็ออกมาพูดตลอดว่าต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้น นะแต่ตอนนี้ในเชิงรูปธรรมท,ที่มันแพร่หลายจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะ,ะยกเว้นที่ไปลงทะเบียนมือถือบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนนี่ต้องกลับไปดูนะว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่สั่งมาสำหรับปีหน้าเนี่ยมีกี่ล้านโดสวัคซีนแอสตราเซเนกามีกี่ล้านโดสมดอด์ <Mod ena S 2> นาโอด์นารัฐบาลสั่งด้วยเหรอ <laughs> ก็น่าจะมีรถนั้นด้วยค่ะจันเับเพราะว่าดไป,ดไปแล้วไม่ใช่หรื<ล>อรถที่ได้รับบริจาคมาออที่ซื้อผมไม่ได้ตามนะอารักขาคนนี้ที่น่าสนใจทางกระทรวงสาธารณสุขในเขารับปากว่า,าวันนี้เขาจะฉายภาพให้ดูนะว่าการข้างหน้าเรื่องเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ของโอไมคคอนของโควิด -19 นี่ยรูปล่างหน้าตาจะเป็นยังไง ก็เขาก็ทําเหมือนเดิมโดยปกติแล้วเวลาที่เขาคาดการแบบนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณีค่ะคือกรณีที่ดีที่สุดแย่ที่สุดหรือกลางๆที่แบบสามารถเป็นไปได้โอเคอ่ะครานี้เราเริ่มอย่างนี้ค่ะวันนี้ทางประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคุณหมอเกติภูมิพูดเรื่องอื่นด้วยแต่อันนั้นเอาไวท้ทีหลังเอาเป็นว่าจากนี้เนี่ยมองไปจนถึงไตรมาสที่หนึ่ง สเดือนแรกของปี2565เนี่ยในสายตาของราชการที่ดูเรื่องระบาดวิทยาเรื่องไวรัสวิทยาติดตามมอนิเตอร์ทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยค่ะรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะเขาก็ทำเป็นแบบจำลองแบบจำลองนะมันมีเส้นอ่ะเดี๋ยวให้เขาขึ้นภาพให้ดูค่ะมันมีสามสีสามสีเอาสามสีเอาแบบแรกแบบที่1อันนี้คือแบบโหดหน่อยค่ะข้างบนน่ะที่ตัวหลังแอนๆน่ะสีเทาค่ะ แบบจำลองที่หนึ่งเนี่ยประชาชนให้ความร่วมมือน้อยโอ้โ oh, หพี่ผมให้ความร่วมมือกับพี่จะไม่รู้จะให้ความร่วมมือ,อยังไงแล้ว oh, อันนี้เป็นกานรฉายภาพฉายภาพคาดการเฉยๆค่ะแล้วไม่มีการยกระดับการป้องกันไม่มีการรวมตัวของผู้คนสถานผู้ประกอบการไม่ป,ะป,ะป,ะประปัดปามาตรการบูก้าบูก้านี่ก็คือหนึ่งวัคซีนสอง i v e r s, <À>. <S a l Prevention น่ะสามนี่อะไรวะสี่นี่คืออะไรจาไม่ได้แล้วแต่ตัวเอเนี่ยคือเทสเทสอะ เอทีเคเอีออนี่ผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีการฉีดวัคซีนเฉลี่ย2อถึงสล้านโดสต่อสัปดาห์นะคาดว่าสีเทาจะติดเชื้อสูงสุดวันละ30,000ืรายแต่มันค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นแล้วก็จะตายเฉลี่ยตายจากค่อยๆตายจนตายมากนะเฉลี่ยประมาณ ร้อยเจดสิบถึงร้อยแปดสิบคนต่อวันอันนี้คือกรณีที่เรวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะคะมาตรการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีน universal prevention covid free setting apk อะไรต่างๆเราเนี้ที่เราต้องทำ covid free setting อ่ะไอโีอ่ะนะบูก้าค่ะน่าจะเป็นตัวนั้นแหละไอ้นี่ก็ไปเรียนแบบไอ้พวกไอ้พวกที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะบูก้าการเงินก็มีนะค่ะ ความไม่แน่นอนความผันผวนอะไรต่ออะไรพวเนี้ความนี้ตัวยอ่อเยอะด้วยแล้วก็รหัสเนี่ยหกศูน <j en. S 2> ย์แปดหกศูนย์เดคราวนี้ไอ้ที่รัฐบาลเอ,าอยาก<ท>ให้เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นคือแบบที่สองเป็นเส้นสีส้มมีมาตรการอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้ยกระดับขึ้นนะแต่ประชาชนให้ความร่วมมือ,มอดี สถานผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ4ข้อดีเช่นวัคซีนฉีดครบ ATK นะเ้วก็อะไรโควิดเซตติ้งแล้วก็ setting, universal prevention อะไรเนี่ยแล้วก็ฉีดวัคซีนเฉลีย่ย2-3โดสต่อสัปดาห์จะมีการติดเชื้อประมาณเฉลีย่ยวันละ10,000ติดเชื้อสูงสุดวันละ1 5 0 0 0ถึง1 6 0 0 0คนต่อวันและเสีย,สยชีวิตประมาณร้อยรายต่อวัน,อ,วนอันนี้คือซีนารีโอที่2 ซึ่งเป็นเส้นสีส้มอันนี้จะเป็นแบบลักษณะกลางๆนะคะโ <Okay, S 1> อเคครั้งนี้แบบที่รัฐบาลจะต้องทำอยากให้เป็นอยากให้เป็นเป็นสีเขียวกรณีที่ดีที่สุดอันนี้ต้องมีมาตรการเข้มค่ะประชาชนให้ความร่วมมือเต็มที่ลดกิจกรรมการรวมหมู่คนหม่งมากสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ว่าเต็มที่ผับบาร์เปิดแต่ควบคุมได้ดีปูพมฉีดวัคซีน เข็มหนึ่งถึงเข็มสี่ได้ครอบทุ่มทุกกลุ่มจะติดจะติดเชื้อวันละหนึ่งหมื่นลายพีกพีกพีะตายประมาณห้าสิบคนอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายค่ะคราวนี้มันจะออกมายังไงไม่รู้แหละนะคราวนี้แต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดที่เป็นกรณีเร็วร้ายที่แย่ที่สุดนะไม่รู้อันเราอาจจะเป็นแบบจลอง่รู้ไม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 ่รู้คราวนี้ต้องถามว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย เขาเล็งไปทางไหนค่ะเขาเล็งไปเพื่อที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามแบบจําลองที่3คือดีที่สุดดีที่สุดก็คือว่ามีการติดเชื้อวันละหนึ่งหมื่นรายตายวันละไม่เกิดวันละประมาณสัก50าสถึงหกคนคเพื่อลดการแพร่เชื้อไม่ให้สูงมากและอยู่ในเกณฑ์ที่ ระบบสารสุขรองรับได้ถ้าจะรองรับได้มันก็ต้องดูเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ดูเรื่องเตียงดูเรื่องยาและวร้องขนาดไหนอ่ะอ้าว<ะ>ต้องต้องต้องอันนี้เป็นเรื่องของอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะไม่ใช่อธิบดีกรมอนามัยนะอธิบดีกรมการแพทย์นี่ดูแลเรื่องโรงพยาบาลค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเตียงรองรับได้ทั้งหมดหนึ่งละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเตียงค่ะช่วงพีคขยายได้ถึงสองแสนเตียงแบ่งเป็นเตียง เตียงสีแดงมีห้าพันเตียงใช่ไหมเตียงสีเหลืองนี่หกหมื่นเตียงเขียวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะก็ต้องเฉลี่ยไปส่วนปัจจุบันเนี่ยรับมือได้หนึ่งล้านเจ็ดเอหนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเตียงเนี่ย ช่วงพีคอะไรต่อะไรก็ว่ากันไปก็ยังพอได้แต่โดยรวมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของเตียงเนีคะว่าจะมีประมาณ2อง0,000เตียงแต่ตอนนี้เราใช้ไปประมาณ30,000เตียงด้วยกันค่ะอาจารย์อนิยาเป็นแล้วต้องรักษามีการสำรองยาเอาไว้ฟาวิพิราเวีย15ล้านเม็ดค่ะเดมเซซีเวียเรมเดมซีเวียเออเรมเดมซีเวีย4 4 0 0มละ4ี่พชุดค่ะ คาดว่าจะใช้ได้สองเดือนออัตราเฉลี่ยก็ประมาณ1,80,000เมตรต่อสัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็ยังพอที่คิดว่าจะเพียงพออ่สถานการณ์โดยรวมคือเตียงพอค่ะยะามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยาพอค่ะหมอพอแต่ใครจะถูกหวยนี่อีกเรื่องหนึง่งค่ะ,ะคันนี้ที่เขากลัวกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องการวาดภาพขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า รัฐบาลเองก็หลังชนฝาในการจัดสมดุลระหว่างเรื่องทำมาหากินกับเรื่องการป้องกันโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากาเส้นมันเลยเส้นมันบางมากว่าจะจัดสมดุลยังไงสิ่งที่คนเป็นห่วงขนาดนี้ก็คือว่าถ้ามันติดเยอะถึงแม้ว่าไอไอไมโอไมโครเนี่ย มันจะไม่รุนแรงในแง่ว่าอาการอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่หนะไม่ลงปอดด้วยลงแค่หลอดลมอาจจะมีไอมีเจ็บคออะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่จำนวนของคนที่เพิ่มขึ้นที่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่แล้วจำนวนคนที่ต้องเข้ารัก,รรรกษาตัวในโรงพยาบาลสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ตามทีเนี่ยก็ที่คนกลัวกันก็คือว่า จะมีการยกระดับามาตรการที่จะควบคุม,อ,มอะไรที่เคยเปิดให้บริการแล้วอาจจะกลับมาไม่ให้บริการอีกเดี๋เดี๋ยว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 ไอ้ที่กลัวมากที่สุดเนี่ยอะไรคะ คือกลัวมันจะล็อกดาวเอกว่ะนั่นสิระดับต่างๆที่เขาจะแบ่งแยกมันมีกี่ระดับด้วยกันและถ้าจะไปถึงสู่จุดล็อกดาวมันจะต้องมีเหตุอะไรเหางทีเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังแต่ก่อนที่จะปิดเบรกนะคะคขอจะเลยได้ชื่อผู้โชคดีที่ส่งคําถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะในช่วงของถามมาต่อไปนะคะทางทีมงานก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของที่ระลึกจากข่าวลออเพชัตว์มอบให้มาจากพิษณุโลกและกรุงเทพมหานครแสดงความยินดีด้วยค่ะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ ไปข้างหน้าเราเห็นฉากกระทัดแล้วว่าแน่นอนคือวันนี้ที่ฟังเขา<ช>ถแถลงฉากกระทัดหรือภาพในอนาคตที่เป็นสิ่งที่คาดการทั้งคนที่ติดเชื้อกับจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็มองแนวโน้มไปหลังปีใหม่เนี่ยโอกาสที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันมีโอกาสสูงนะคะใช่เราเราดูอย่างนี้สิเราดูการติดเชื้อของสายพันธุ์ใหม่ มันมีลักษณะก้าวกระโดดค <5. S 2> มันสุกเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งคนปัป๊บปัปป๊ตอนนี้ห้าร้อยแล้วห้าร้อยสิบสี่เลาแล้วก็กระจายไปสิบสี่จังหวัดแล้วด้วยคืออย่างที่ผมบอกอะว่าตอนแรกเป็นเชื้ออินพอดหลังจากนั้นมาติดคนที่เรารู้ว่ามาจากเชื้ออิมพอดคนไหนหลังจากนั้นคือติดจากคนที่ติด <5. S 2> ซึ่งเป็นการระบาดในประเทศ ตอนนี้เราเข้าสู่ระดับที่ระบาดในประเทศแล้วคุณดูกราฟสิครับค่ะว่ามันชันขนาดไหนอันนี้คือตัวเลขตัวเลขผู้ติดเชืชอ้อโอไมครนรายวันที่เกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บ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 จากเดิมพวดเลยค <c oughs> นะแล้วจังหวัดก็เพิ่มขึ้นแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะแทรกไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาวาดเป็นภาพมาให้เราดูก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไปได้เยอะเป็นไปได้ทัก เป็นไปได้ทุกกรณีแหละมันอยู่ที่ว่าจะทํามาตรการแบบไหนแต่เวลาที่ภาครัฐเขาจะเตือนเราอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหลังปีใหม่เนี่ยมันจะมาจากสองประเด็นด้วยกันค่ะคืออย่างเอาโฟกัสที่สายพันธุ์โอไมคอาน,นะคะอาจารย์ออคือ1ผลพวงจากเทศกาลก็คือเทศกาลปีใหม่นน่แหละกับสองยังมีการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มันจะเพิ่มขึ้นสองประเด็นหลักๆอันนี้ที่เราต้องโฟกัสก็ถูกต้องค่ะครั้นี้รัฐบาลไม่ได้ห้าม เรื่องการเฉลิมฉลองปีใหม่ไม่ได้ห้ามเรื่องการเดินทางเพราะไม่ได้ยกระดับไม่มีไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีปิดสถานบริการที่เปิดอยู่ปัจจุบันไอ้ที่ไม่เปิดเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยที่ไม่เปิดนี่อันนี้คงไม่ได้เปิดแน่นอนอ่ะผับบาร์คาราโอเกะอาบบบนวดเนี่ยังไงยังไงก็ไม่ได้เปิดหรอกแล้วยังแล้วยังมีไอ้ที่มันใช่แต่ว่าลักลอบเปิดเองอีกอันนี้ไม่เกี่ยวนะที่ตำรวจไปจงไปจับอะไรกันนี่แหละคราวนี้ถ้าเกิดคาดการ์อย่างนี้เนี่ยก็รัฐบาล ตอนนี้ทําอะไรเนี่ยรอหลังปีใหม่หมดรอหลังปีใหม่แล้วหลังปีใหม่มาเนี่ยค่ะอาจารย์คะเราจะต้องดูแลตัวเอง14วันหรือว่ามีมาตรการ work from home อะไรบ้างไหมคะผมไม่ทราบนะคน,นี้ต้องถามก่อนว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การระบาดของโอมิครอนในสายตาของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจาย์ให้ให้คะแนนให้คะแนนเต็ม5้าเนี่ยหรือระดับ5เนี่ย ตอนนี้เราอยู่ระดับไหนระดับสามค่ะวันนี้ที่เขาแถลงออกมาเพราะมันมีทั้งหมดเนี่ยหระดับออออค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นระดับสามเนี่ยนะ,ะจะต้องทําอะไรบ้างคือถ้าเป็นระดับสาตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดสีส้มค่ะคือการจํากัดการรวมกลุ่มปิดสถานบริการทํางานจากที่บ้านคัดกรองก่อนเดินทางแล้วก็มีการเปิดระบบแซนบ็อก อันนี้คือระดับ3ค่ะอาจารย์คะที่เราเนี่ยทำทำกันอยู่ในมาตรการแบบนี้และในระดับ3ก็คือว่าถ้าแปลเป็นนัยยะก็คือว่ามันมีการติดเชื้อจากต่างประเทศนั่นเองเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาจะมีการเตือนภัย5ระดับด้วยกันสูงสุดก็คือเคอร์ฟิวที่จะต้องมีการกักตัวทุราเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเอางี้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 เอเอห้าระดับเนี่ยนะ,ะสีเขียวใช้ชีวิตตามปกติ ันนี้ไม่มีอะไรเปิดโควิดเซตติ้งทุกแห่งค่ะเดินทางข้ามประเทศข้ามจังหวัดใ้ปกติปกต,ปกติสีเหลืองให้ระวังจำกัดเข้าพื้นที่ปิดเริ่มระบบเทสแอนโกก็เราก็ทำแล้วสีส้มจำกัดการรวมกลุ่มปิดสถานบริการทำงานจากที่บ้านคัดกรองก่อนเดินทางและเปิดระบบแซนบ็อกอันนี้เป็เรื่องคนเดินทางเข้ามาสีแดงระดับสีปิดสถานที่เสี่งเปิดเฉพาะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ใช้ระบบการกักตัวจากการเดินทางจากต่างประเทศที่เรียกว่าควอลันทีนลดวันกักแบบลดวันกักตัวสุดท้ายสีแดงเข้มจำกัดการเดินทางและกิจกรรมแล้วก็มีเคอร์ฟิวแล้วก็ใช้ระบบการกักตัวผู้เดินทางทุกรายขณะนี้เราอยู่ที่สีส้มใช่ค่ะถ้าหลังปีใหม่เอาไม่อยู่มันก็ต้องเริ่มจากสีแดง <c oughs> สีแดงคือปิดสถานที่เสียงอ่าค่ะและว้วเวิร์ r ฟอร์โมโก็ไดมาเปิดสถานที่เสียงนะเช่นที่เปิดไปอยู่ตอนเนี้ยนวดสปาสแปรอะไรพวกนี้นะาาร้านอาหารอ่าคนลุกอีกทีนึงใช่ส่วนไอ้สีแดงเข้มเนี่ยคือเคอร์ฟิวอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเกือบเกือบล็อกดาวน์แล้วค่ะนั้นความเป็นไปได้ขณะนี้ผมคิดว่า จากสามเป็นสี่นี่มีสูงมากมหลังปีใหม่เนี่ยผมว่าจากสามเป็นสี่นี่มีสูงมากแต่เขาจะดูแบบนี้ค่ะจย์คือแน่นอนว่าเขาต้องดู <c oughs> ตัวเลขของผู้ติดเชื้อกับศักยภาพของการรองรับทั้งเรื่องของเตียงเรื่องของยาเ,เขาบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดอัตราผู้ติดเชือ้อผู้ป่วยต่อแสนประชากรต่อประชากรแสนคนอ่าซึ่งเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ถ้าหากว่าเป็นสีแดงเนี่ยคือติดเชื้อมากกว่า50คนต่อแสนประชากรต่อวันอ่า ความสามารถรองรับผู้ป่วยเตียงเขียวเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เขาจะเน้นย้ําในผู้ป่วยหนักนอกนั้นก็จะดูเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าครอบคลุมกลุ่มเสียงเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันต้องประกอบกันผมผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าค่ะฟังแบบชาวบ้านง่ายๆหลังปีใหม่เตรียมใจไว้เลยค่ะเตรียมใจไว้เลยว่าเราจะลดระดับของการผ่อนคลายลงไปแน่นอนอต้องมีการ เพิ่มระดับความเข้มข้นในการควบคุมกิจกรรมในการใช้ชีวิตทางสังคมทางเศรษฐกิจต้องมาแนะ่ผมคิดว่าไม่มีทางเลี่ยงได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราขู่นะแต่เราดูจากประสบการณ์จากในต่างประเทศมันเป็นอย่างนี้ะนะมันคือพูดง่ายๆว่าการรับรู้ข้อมูลตอนนี้เนี่ยเรื่องสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน,นี่ เราไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเดียวที่ติดหรือมีอะไรแต่มันมีประเทศให้ดูเกือบร้อยยี่สิบประเทศแล้วคนว่ากันเป็นหลักแสนแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลพื้นฐานมันมีข้างนอกอเขาทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําแบบนั้นแหละปกติแล้วเราจะมีบทเรียนทางฝั่งยุโรปก,ก่อนแล้วตามมาด้วยทางแถบเอเชียแต่เขาก็ยังให้น้ําหนักอยู่แบบนี้นะอาจารย์ว่าของไทยฝั่งไทยเราเนี่ยอาจะจะไม่ได้หนักเหมือนกับอย่างในอังกมอังกฤษหรือว่า ในต่างประเทศเพราะว่าของเราเองเนี่ยนะคะมาตรการที่เราใช้ควบคู่ไปกับเรื่องการฉีดวัคซีนประชากรของเราก็ยังปฏิบัติตัวตาม mm hmm. เช่นการใส่หน้ากากอนามัยอันนี้มันสําคัญไงคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูภาพรวมเนี่ยนะคะถ้าเราดูเรื่องของการติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยเฉพาะสายพันธุ์นี้อย่างเดียวที่อาจารย์เล่าไปให้ฟังว่าตอนนี้ไทยเราเจอเนี่ย514รายแล้วก็กระจายไป14จังหวัดแต่อาการเนี่ยนะคะของแต่ละคน ก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ที่แบบมันไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไอเจ็บคออย่างนี้เป็นต้นและเกิดถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยในตามรายจังหวัดที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะคือตอนนี้แต่ละจังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างที่มันเป็นผลพวงคือใน5 1 4รายวันนี้ที่ถแถลงออกมาเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ Import เชื้อเข้ามา90กว่าคนถูกต้องอค่ะอตอนนี้ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อเนี่ย 4รายด้วยกันส่วนที่กาลสินวันนี้ยืนยันเป็นโอไมคอนเพิ่มอีก125รายจาก2อสามีภรรยาที่กลับมาจากเบลเยียม,มและ2อสามีภรรยาที่กลับมาจากเบลเยียมเนี่ยยังมีผลพวงเนี่ยนะคะไปสู่จังหวัดอุดรธานีซึ่งที่อุดรเนี่ยทำให้มีผู้ติดเชื้อโอไมคอนอีก6สุรินเจอไป1ผูู่เก็ตกระบี่เจอ2ปัตตานีเจอ7กรุงเทพเจอสอ,อันนี้คือภาพรวมของแต่ละจังหวัดค่ะ <Okay S 2> ส่วนอาการออที่บอกบ au, ไปนะความหนักเบา <au. S 1> ความหนักเบาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาการไม่หนักค่ะจันคะแต่ว่าจะมีเรื่องของอาการไออันนี้พบมากที่สุดร้อยละห้าสิบสี่รองลงมาเนี่ยก็จะเจ็บคอ,อเป็นไข้นะคะส่วนที่บอกว่าเออคนติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยมันจะได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันน้อยมากเลยค่ะก็คือพบแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นหรือว่าร้อยละสองและถ้าเกิดว่าเป็นแล้วติดเชื้อสายพันธุ์นี้แล้วจะมีการรักษาที่พิเศษ มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆหรือเปล่า<ม>สุดท้ายแล้วก็ไม่ไมก็ให้ยาฟาวิพิราเวียเหมือนเดิมเหมือนเดิมและยาที่ซื้อมาหม่แพ็คอะไรลลวิดน,นั่นก็แพ็กโลวิทเออแพ็กโลวิทก,ก็คงทดลองไปด้วยค่ะโมโนพิราเวียถ้าผลิตแล้วคงทดลองไปด้วยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันหน่อยเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าวัคซีน2เข็มเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่พอคะ่ะต้องมีเข็มกระตุน้นและตอนนี้ประเทศไทยเราฉีดไปได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ เราคุยต่อเนื่องกันต่อเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดคือมันแพร่ได้เร็วแต่อาการเนี่ยนะคะเวลาเป็นแล้วก็อาจจะมีอาการน้อยแต่บางคน,เห,นเหมือนเป็นไข้หวัดค่ะแต่บางคนเขาบอกอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ก็ดีเลยสิถ้าเกิดว่าอาการน้อยคือเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติเพราะว่าเราฉีดวัคซีนคุณหมอก็เตือนเนี่ยนะคะย้ําชัดเลยค่ะว่าจะไปคิดแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะอันนี้มันแคบผลการศึกษาเบื้องต้นมันมี2ประเด็นพูดแล้วพูดอีกวัคซีนเนี่ยมี2ประเด็น ประเด็นหนึ่งก็คือป้องกันการติดเชื้อซึ่งผลของการป้องกันการติดเชื้อก็ทำให้ตัวเองไม่เป็นคนที่จะไปแพร่เชื้อมันก็จะไม่เกิดการระบาดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แต่สำหรับตัวเขาเองน่ะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าจะทำให้เขาหนักเป็นเบาถ้าติดเชื้อแล้วป่วยก็ป่วยไม่หนักถ้าป่วยหนักก็ไม่ตาย ยกเว้นที่จะเรียกว่าแย่จริงๆอ่ะคือฉีดไปแล้วแล้วมันเกิดคล้ายๆกับว่ามันป้องกันไม่ได้แล้วมันไปยาวอะไรเงี้ยขณะนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีกลุ่มที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะกลุ่มไหนที่มันมีความเสี่ยงมากถ้าเกิดติดเชื้อแล้วมันจะเป็นอันตรายมากมันก็กลับมาไอ้กลุ่ม608 ก็คือคนที่มีโรคประจําตัวคนแก่คนเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกลุ่มนี้เนี่ยจํานวนหนึ่งเนี่ยจํานวนมากอ่ะเขาฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็มจะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละบางคนก็ฉีดเข็มสามไปแล้วค่ะแต่แน่นอนการฉีดเข็มสามเนี่ยเท่าที่ฟังดูทั้งโลกนะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นพาออริตี้ที่จะต้องฉีดวันนี้เราต้องมานั่งดูขณะนี้เนี่ยกลุ่มที่ยังไม่ฉีดเลยคือกลุ่มเด็กค่ะ อายุต่ำกว่า5ปีลงมาเนี่ยไม่ต้องตั้งแต่12ปีลงมาี่ยังไม่ฉีดกลุ่มนี้ก็เขาบอกว่ามันไม่มีผลไม่เป็นอะไรรุนแรงก็คาไว้ก่อน8ล้าน9ล้านคนที่เหลือเนี่ยต้องบูสเตอร์โดสหมดใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม1ก็ต้องไปฉีดเข็ม1เข็ม2แล้วฉีดเข็ม2แล้วก็ต้องเข็ม3แล้วในอนาคตอาจจะมีเข็ม4เข็ม5 เอาตัวเลขล่าสุดเป็นไงตัวเลขล่าสุดเนี่ยน,นะคะเอาเฉพาะคนที่ฉีดเข็ม3นะคะอาจารย์ตอนนี้ไม่ไม่ตัวเลขตัวเลขคนที่ฉีดเข็ม3ได้แล้วได้เข็ม3แล้วใช่ไหมค่ะแปเอเตองค่ะตอนนี้6กล้านสองแสนกว่าด้วยกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่บุคลากรทางการแพทย์อะไรต่ออะไรพวุ่งนี้ซะเยอะในกลุ่มนั้นแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็จะต้องมีเข็มสี่ในอนาคตซึ่งเขาก็ต้องเตรียมพร้อมและบุคลากรด่านหน้า ทางด้านการแพทย์ทั้งหลายผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยอ,อาจจะต้องเป็นเข็ม4ี่แล้วค่ะอาจารย์คะอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาสาสานแล้วเ่าร์ลิตี้ขนาดนี้คือเข็ม2และฉีดเข็ม3 <ทะ S 2> อันนี้คือก้อนอันนี้คนที่ฉีด2เข็มมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้คนที่ฉีด2เข็มแล้วเนี่ยนะคะครบแล้วะค,ะนะครบแล้วนะห3 1, 1หรือกว่า45ล้านเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวัคซีนที่เป็นวัคซีน mRNA เกือบส่วนใหญ่นค่ะ อาจจะมีแอสตาเซเนกาบางส่วนเนี้มันัทงหมดกี่ล้านกี่ล้านอ่ะอันนี้45่้าล้านเออ<ช>นั่นแหละคุณต้องมี45ล้านโดสอ่ะเราต้องรีบฉีดนะ<ช>ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า เออล้เอเอเติร์นะใช่เพราะว่าบางคนใครที่ครบสมเดือนแล้วใครที่ครบสี่เดือนแล้วคุณต้องไปขยี้ตามตัวมาฉีดให้หมดอ่ะใช่ไม่ใช่ว่าชะล่าใจว่าโอไมครอนเนี่ยมันติดแล้วอาการไม่รุนแรงแต่มันไม่เหมือนกันทุกคนนะคุณผู้ชมเพราะบางคนเนี่ยฉีดไปแล้วสองเข็มก็ต่างแต่แต่ภูมิของบางคนเนี่ยมันลดลง <ừ. S 2> เพราะนั้นความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันที่อันตรายคนนี้่านี้ผมก็ผมผมถึงบอกไงว่าระบบของราชการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยมีสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องการจัดหา ให้มันสอดคล้องว่าคนที่ฉีดเข็มสามเป็นแอสตราเซเนกาคนที่ฉีดเข็มสามเป็นไฟเซอร์คนที่ฉีดเข็มสามเป็นโมเดอร์นาเนี่ยต้องรู้จํานวนแน่นอนว่าจะฉีดให้ใครเลยอย่างไงซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าเรามีวัคซีนเพียงพอแต่บาง <PO. S 2> คนเขาบอกไม่เอาแอสตราคนที่ฉีดเข็มสามเขาบอกเขา,เขาต้องการไฟเซอร์คุณอันนี้คุณต้องบริหารจัดการความรู้สึกให้ดีอันนี้เรื่องการจัดหาวัคซีนมันต้องควบคู่กันไปสองก็คือเรื่องของการเข้าถึงหรือก,การ ส่งข้อมูลไปถึงคนที่เขาจะต้องมาฉีดเนี่ยตอนเนี้มันยังไม่เริ่มมันยังไม่จริงจังค่ะอาจารย์ได้รับยังคะ SMS เอสเมสเออผมได้รับแล้วผมเพิ่งได้รับวันนี้และให้ไปฉีดเมื่อไหร่คะเออเขาให้ไปฉีดหลังปีใหม่หลังปีใหม่อาจารย์เนี่ยได้รับแอสตากับแอสตาถูกไหมคะคือผมอนนเป็น,ปนมผมเป็นกลุ่มคน608ค่ะอายุเกินอายุมากแล้วก็มีโรคประจําตัวเล็กน้อยเนี่ยนะไอ้พวกนี้ที่ฉีดแอสตาเซเนกาตั้งแต่เดือน กันยาสิงหาเหล่<ร>านั้นน<ร>่ะฉีด <ๆ S 2> เข็มสองจบตั้งแต่กันยาเนี่ยเริ่มชุดแรกๆอ่ะประมาณต้นประมาณปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยชุดเนี้ยครบแล้วจะกี่ล้านคนไม่รู้แหละแล้วมันก็ไล่ไล่ไล่ไ่ไปเรื่อยๆออระบบมันต้องทําแต่ระบบนี้ไม่ได้มาจากหมอพร้อมนะผมบอกก่อนนะมาจากไหนล่ะคะคือของผมเนี่ยโรงพยาบาลที่ผมไปฉีดคือ,อผ,มผมเริ่มต้นอย่างนี้ผมเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนหมอพร้อมเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ใช้เส้นใช้แซนอะไรทั้งนั้นแหละ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้เลือกโรงพยาบาลที่ไปฉีดผมรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลไหนผมก็บอกว่าผมจะไปฉีดโรงพยาบาลนั้นทั้งเข็มหนึ่งแล้วพอเข็มสองเขาก็ม,ม,มาตามไปฉีดที่โรงพยาบาลนั้นเพราะเข็ม3เนี่ยไม่ใช่หมอพร้อมส่งข้อมูลมาให้ผมนะ,ะโรงพยาบาลเ,เขาส่งข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนที่มาฉีดแล้วระบุเลยนะว่าเป็นไฟเซอร์ระบ,บุเลยระบ,บุเลยว่าเป็นไฟเซอร์นะ ให้ผมลงทะเบียนว่าผมจะพร้อมไปฉีดเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเอาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รู้สึกตั้งแต่วันที่หกหกมกราหรือเจ็ดมกราผมจำไม่ได้แนละ้วแล้วก็โอเคให้เลือกวันที่เราสะดวกให้เราสะดวกแล้วก,กดเลือกวันเสร็จแล้วเขาบอกให้เลือกเวลาเลือกเวลาเล,วเลือกเวลาเลือกวันเลือกเวลาเสร็จเซฟสักประเดี๋ยวหนึ่งประมาณสักห้านาทีก็จะมีเมสเซจกลับมาในมือถืออันนี้เข้าระบบหมอพร้อมนะ,ะว่า ตามอย่างนี้เป็นดาฉีดวันที่เท่านี้เท่นี้เท่านี้เนี่ย,ยผมคิดว่าภายใน2สัปดาห์เนี่ยคนจากนี้ไปนะคนที่ฉีดตั้งแต่ต้นเดือนกันยาเนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลถ้าใครไม่ได้รับข้อมูลเนี่ยต้องโทรไปถามที่โรงพยาบาลแล้วถ้าฉีดที่ไหนโทรไปถามที่นั่น โทรไปถามก่อนก็ดีหรือว่าถ้าเกิดว่าสะดวกแล้วแล้วจะไปตามสถานพยาบาลในที่ไหนๆเขาก็บอกว่าให้ Walk in เข้าไปได้แล้วก็ไปแจ้งความประสงค์เพื่อเราจะฉีดวัคซีนในเคลินิกที่เป็นแบบที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ผมไม่แนะนําเราว่าเขาเลอทล่าไปไม่มีประโยชน์อ่ะคือถ้าเป็นระบบที่มันมีการจองแล้วมันมีการนัดหมายแล้วอย่างนี้ความแน่นอนมันมี แต่อยู่ดีเทเลอร์ทะร่าไปแบบนี้ผมไม่แนะนํานะและอาจาร,รย์บรรยากาศเนี่ยตอนนั้นถ้าเราย้อนกลับไปบรรยากาศของการฉีดเข็มหนึ่งตอนนั้นมันอีลุงตุงนางมากนะคะพอถึองสองเข็มสองไม่อีลุงไม่อีลุงตุงนางเพราะมันเป็นระบบนัดหมายแล้วพอเข็มสามเนี่ยภาพมันจะกลับไปอีลุงตุงนางเหมือนเดิมไหมผม,มว่าไม่ผมว่าไม่ผมว่าไม่ผมว่าไม่เพราะว่าจุดฉีดมันเยอะการกระจายมันเยอะแต่รัฐบาล่ะคือรัฐบาลมีทั้งไปลงทะเบียนผ่านมือถือ ไปลงทะเบียนผ่านระบบประกันสังคมไปลงทะเบียนผ่านกทมร่วมคือมันหลายจุดจนงงอะ่ะ<ฆ>ผมว่าเข้าใจนนพร้อมตอนนี้ก็มีนะ <c oughs> เออแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเซ็นเตอร์มันน่าจะอยู่ที่หมอพร้อม<ฆ>แล้วก็กระจายไปคือต้องให้มันรวมศูนย์ที่ใดที่หนึ่งไม่งั้นเนี่ยมันสับสนทุกคนก็วิ่งร้องแกล้งแขกเชอไปหมดแล้วยังมียังมีโรงพยาบาลเอกชนมาออฟเฟอร์อีกอะไรอีกเนะี่ยมันก <c oughs> <ช>็อุ่งตรงนะัเอาเป็นว่าคือไม่เป็นไรมีมากก็ดีนะแต่ให้มันเป็นระบบแล้วก็เร่ง ให้มันมันต้องสอดคล้องกัมันต้องเริ่มต้นจากจํานวนวัคซีนน่ะว่าจํานวนวัคซีนสุดท้ายคือผู้ที่จะไปหนึ่งนอกจากหาวัคซีนสองเรื่องระบบการสุดท้ายคือตัวผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนคือเราก็ต้องตื่นตัวพูดถึงไม่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรเราก็ต้องตื่นตัวแล้วเราก็ต้องเราก็ถือว่าเรื่องนี้เราไม่มีความรู้ค่ะหมอเขาบอกว่าต้องไปต้องมีบูสเตอร์โดสกับบูสเตอร์โดสอ่ะบางคนรอวัคซีนเจน2อย่างเงี้ยได้ไหมอะคะจะไปรอทําไมเราตอนนี้ ตอนนี้ก็ต้องถ้าครบเวลาจะต้องฉีดต้องฉีดถ้าไม่ฉีดมันป้องกันการติดเชื้อได้น้อยอันนี้อันนี้เอาต้องเอาตรงนี้ก่อนอแล้วต่อไปจะฉีดเข็มสี่เข็มห้าเข็มจักรวาลอะไรก็ค่อยว่าในทีตอนนี้เฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เหมือนสถานการณ์ตอนนั้นนะมีอะไรให้ฉีดก็ฉีดไปก่อนแต่เราก็คิดว่าทางคุณหมอทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาลทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ย เขาไม่โง่หรอกเขาคิดมาแล้วเขารู้ว่าควรจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอันนี้ผมวางใจนะ,ะผมเป็นคนที่ผมเคยพูดหลายทีแนละ้วผมเป็นกู้ซิติเซนอ่ะผมไม่ไปใช้เส้นสายอนะไรเงี้ยมาตามระบบไปตามระบบะถ้ามันไม่ดีก็ด่าระบบไม่ดา่าอย่างอื่น <c oughs> อ่าดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ติดตามข้อูลข่าวสารให้ทันเนี่ยนะคะผ่านรายการฟังหูไหวหูของเราก็ได้ะคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ